โดยเฉพาะในช่วงเช้าเราสวดสติปัฏฐานสูตรเพื่อที่จะได้เห็นหลักฐานที่พุทธเจ้าทรงตรัสกับสิ่งที่เราปฏิบัติว่าตรงกันไหมถ้ามันตรงกันเราก็จะได้เดินทางแบบไม่ลังเลว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแต่เนื่องจากว่ามันเป็นนามธรรมมันจึงทำให้เราไม่มั่นใจเหมือนเราทำต่อรูปธรรมรูปธรรมนี้สัมผัสได้นะ เราก็จะหยิบของแล้วก็หยิบได้เลยเห็นชัดแล้วเราจะไปที่ตรงนั้นเราก็ไปได้เลยไปถึงเราก็มั่นใจในการทำกับวัตถุแล้วเราเอาความสำเร็จของวัตถุมาเปรียบเทียบกับด้านนามธรรมมันก็จริงยากตรงนั้นนะดังนั้นการเดินทางทางด้านจิตใจอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเข้าใจถูกก็เดินทางถึงตลอดเวลาแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกถึงเดินอยู่ก็ไม่ถึงนั้นการทำความเข้าใจนั้นเป็นตัวชี้ให้เห็นอุบายว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเท่านั้นเองแต่ตัวที่การชี้นำก็ดีการพูดก็ดียังไม่ใช่ตัวสภาวะที่เราต้องการเข้าถึงเพราะตัวภาวะที่เข้าถึงเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องไป เราก็ไม่ต้องทำ แต่ที่เราต้องไปต้องทำนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นสิ่งนั้นให้เห็นสิ่งนั้นดังนั้นบางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องการดับทุกข์หรือนิพพานไว้แบบว่าดูเหมือนซับซ้อนไม่ชัดเจนก็เพราะว่าสติสัมปชัญญะและปัญญาของเราหรือดวงตาธรรมของเรามันยังไม่เปิดมันก็เห็นไม่ชัดเพราะนั้นหน้าที่ของพุทธเจ้าท่านไม่ได้นำไปสู่นิพพานหรือสภาวะธรรมนั้นแต่หน้าที่ของท่านชี้ให้เห็นมีหน้าที่เปิดดวงตาหน้าที่ของพุทธเจ้าเนี่ยเปิดดวงตาให้เห็นจุดแสงสว่างตาของเรามืดก็ทำให้แสงให้เกิดสว่างขึ้นหน้าที่ของท่านแล้วของที่ทำหน้าที่ของเปิดของที่ปิดแล้วก็หงายของที่ขั้วแล้วก็บอกทางเวลาเราเปิดตาได้แล้วเราก็บอกทางว่าไปตรงนี้นะตอนแรกทำหน้าที่เปิดตาซะก่อนพอเปิดตาปั๊บเราก็ไปเห็นเราก็รู้จักเปิดของที่ปิดไว้ได้แล้วก็รู้จักหงายของที่ขั้วเราก็เดินทางได้ถูกหลังจากที่เราหลงมานานดังนั้นเองหน้าที่ในการชี้แจงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นท่านทำไมถึงใช้สติปัฏฐานสติเป็นฐานล่ะไม่ใช่ปัญญาวิริยะขันติเมตตาอธิษฐานอะไรมาเป็นฐานก็เพราะสติตัวนี้เป็นตัวเหนี่ยวนำนะซึ่งเปรียบเสมือนเมื่อคืนว่าเป็นตัวเหมือนไกปืนเป็นตัวเหนี่ยวนำที่จะให้ลูกกระสุนมันแล่นออกไปถูกเป้าหมายดังนั้นตัวสติที่เมื่อวานทำความเข้าใจเรื่องสติสัมปชัญญะแต่วันนี้จะแยกออกมาให้เห็นว่าตัวสติอีกตัวหนึ่งสัมปชัญญะตัวหนึ่งสติตัวนี้แปลว่าเอามาแปลว่าภาษาทางจิตนะแปลว่าระลึกแปลว่านึกได้ลึกได้รู้ตัวเอามาแปลอย่างนั้นแต่ถ้าว่าสตินี่เอาไปใช้ในภาษาวัตถุเราใช้คำว่าสอนเพราะมันมาสติตัวนี้มารากมาจากรากสับว่าสอนคือสระสอเสือรอเรือแต่พอเราไปใช้ภาษาวัตถุเราก็เปลี่ยนสอเสือเป็นสอสลา
สคสลาก็ไปสอนซึ่งมันแปลว่าแล่นสอนด้วยนะว่าแล่นวันนั้นสติตามรักวัตถุก็เรียกว่าแล่นแล่นไปไหนแล่นไปจุดที่ต้องรู้นะสมมุติว่าเรานั่งมานานเนี่ยจิตเราแล่นไปไหนบ้างแล่นไปสู่ความหนาวจัดรู้สึกเย็นจิตแล้วก็ไปแล่นไปอยู่ตรงนั้นหรือบางคนหนาวด้วยแล้วก็ปวดขาด้วยจิตมันก็แล่นไปที่ขาขณะที่จิตแล่นไปจุดใดจุดหนึ่งสติต้องแล่นตามนะถ้าสติไม่แล่นไปตามสติก็หลงทางหลงทางยังไงก็ไปสำคัญความหนาวก็ดีความเย็นก็ดีความปวดก็ดีว่าเป็นตัวเราเป็นตัวของเราแล้วตรงนั้นหลงละหลงตรงนั้นแหละเห็นไหมพอสติตามไปสติไปกระซิบบอกอันนั้นไม่ใช่นะความหนาวก็ดีความปวดก็ดีความไม่สบายกายมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปสติก็จะไปบอกอย่างนี้เป็นไม่ใช่เรานะสติแต่ถ้าเราสติแล่นตามไม่ทันไปไงจิตซึ่งมันไม่รู้เนี่ยมันก็จะไปคิดว่าไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวหนาวตัวเย็นตัวง่วงตัวเหงานี่มันเป็นเราทีนี้เราก็จะทุกข์หรอทีนี้ทุกข์เพราะนั่นเขาเรียกว่าจิตมันหลงตรงนั้นแล้วจึงมาสร้างตัวรู้เนี่ยตัวรู้คอยระลึกเอาสติตามเข้าไปแล่นเข้าไปไอ้ตัวที่สติที่ความรู้สึกตัวมันแล่นไปตามจิตแล้วไปบอกจิตสมัยเนี่ยเราเรียกว่าสติเราใช้คำภาษาว่าระลึกนะแต่ในขณะที่จิตมันไม่ไปล่ะจิตมันไม่ไปติดใจอยู่กับปวดก็ดีกับหนาวก็ดีกับเย็นก็ดีถ้าจิตมันไปยึดตรงนั้นจิตจะอยู่ยังไงทีนี้จิตก็มาอยู่กับสติพอจิตมาอยู่กับสติเราเรียกชื่อสมัยว่าสัมปชัญญะนี่มันมีพร้อมแล้วมีพร้อมสติด้วยจิตแล้วอยู่ด้วยกันเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่นี่ก็รู้เลยรู้ทั้งกายทั้งใจขณะนี้ใจคิดหรือไม่คิดมันก็รู้กายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงไว้เจ็บปวดมันก็รู้รู้เฉพาะอาการเมื่อกี้ตอนที่สติมันไม่มีเนี่ยมันไปรู้ว่าเป็นเราเป็นอาการของเราเวลาเจ็บปวดก็เราปวดเวลาหนาวก็เราหนาวพอเราปวดเราหนาวเนี่ยทุกข์ละจิตใจหดหู่จิตใจสลึมสลือจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่ชื่นบานละทีเนี่ยเพราะมันเป็นไปตามอาการของกายกายมันก็เป็นไปตามความจริงของมันความจริงของรูปหรือความจริงของกายคืออะไรที่เราเรียนรู้เมื่อวานต้องทบทวนความรู้เก่าด้วยนะไม่ใช่ไปข้างหน้าเรื่อยๆเดี๋ยวลืมความรู้ที่มันก็ไม่เกิดความจริงของรูปของนามคืออะไรความจริงของรูปคือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ทนไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์คือหมายความมันตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่อาการเดิมไม่ได้เช่นเวลาเรานั่งมันปวดพอเราลุกเนี่ยอาการปวดที่เมื่อกี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันหายไปละเนี่ยเขาเรียกมันตั้งอยู่ไม่ได้ไอ้ตัวลักษณะที่มันหายไปเขาเรียกว่าไม่มีตัวเขาเรียกอนัตตานี่ความจริงของรูปเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้ตัวสตินี่เองก็คอยเข้าไปสอดส่องนะสติคอยสำรวจเหมือนเรดาร์นะเรดาร์ที่ตั้งอยู่สนามบินสนามบินจะลงไม่ลงก็ตามแต่เรดาร์นี่ต้องทำหน้าที่หมุนตลอดเวลานะเพราะอะไรเข้ามาปั๊บในรัศมีเนี่ยมันก็จะเข้ามาในสัญญาณก็จะบอกว่ามีอะไรเข้ามานะเครื่องบินลำนี้มาจากไหนมันจะรายงานหมดสติแล้วเหมือนกันกายจะรู้สึกอย่างไรใจจะรู้สึกอย่างไรสติตัวนี้ต้องตามส่องตามจับภาพทำหน้าที่ส่องเท่านั้นเองนะเหมือนกับหมอเอ็กซเรย์ไอ้ตัวสตินี่จะเป็นแสงเอ็กซเรย์อีกทีนึงเมื่อกี้ที่เราแปลว่าแล่นก็หมายถึงว่าตัวระลึกนั้นน่ะมันเข้าไปตามเห็นจิตว่าไปไหนไปเกาะอะไรไปเกี่ยวอะไรไปยึดอะไรไว้สติตัวนี้ก็ตามไปแก้มันไม่ใช่ติตามไปส่องนะไม่ใช่ตามไปส่องแล้วก็ตัวปัญญาตามไปแก้ไขออกมาก็เหมือนเรดาร์ทำหน้าที่จับภาพเฉยๆนะแต่ตัวที่จะอ่านสัญญาณว่าเครื่องบินนี้มาจากไหนชื่ออะไรมาจากจ
ะลงอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวปัญญาสัมพันธ์กันนิยมเรื่องวัตถุเข้ามาให้เห็นภาพเพื่อที่จะได้สื่อได้ถูกนะสื่อได้ถูกทีนี้ในขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวตัวเคลื่อนไหวเป็นตัวกระตุ้นอะไรตัวรุ่นตัวตื่นนะตื่นให้ตื่นตัวเพราะจิตของเราเนี่ยมันหลับมานานไงมันถ้าจะหลับอยู่เลยหลับทั้งกายหลับทั้งใจเพราะตัวหลับไหลเนี่ยมันเป็นตัวไม่ตื่นเมื่อไม่ตื่นก็ระลึกไม่ได้เหมือนกับไอ้สัญญาณที่สนามบินคือตัวเรดาร์ไม่ทำงานพอไม่ทำงานเครื่องบินจะขึ้นจะลงก็ยังไงสับสนแล้วทีนี้ไอ้เครื่องไหนจะเข้าเครื่องไหนจะออกเครื่องไหนจะขึ้นเครื่องไหนจะลงชนกันวุ่นวายหมดเพราะเรดาร์ไม่ทำงานจะไม่อนุญาตให้สนามบินทำงานเลยเดี๋ยวเครื่องบินชนกันเหมือนกันถ้าสติไม่ทำงานนะเรามัวหลับไหลไปกับความคิดนะเรียกว่าความคิดก็สับสนชนกันมั่วเราทีนี้เพราะเราหลับมานานไงหลับมาตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันจนมาถึงเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ชาตินี้แล้วก็หลับต่ออีกหลับมีสองหลับหลับทางกายคือไม่รับรู้อะไรนะหลับตาหลับหูหลับจมูกหลับลิ้นหลับกายนี่หลับทางกายพิสูจน์ง่ายๆลองหลับตาลงปั๊บภาพทุกอย่างเฉพาะหน้าดับหมดเลยนี่เขาเรียกว่าหลับคือมันดับไปจากวิถีการรับรู้เสียงเหมือนกันบางทีเราฟังเหมือนกันนะได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรนี่มันหลับทางหูบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอฟังจบแล้วถามว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่รู้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังเนี่ยเขาหลับทางหูไม่ได้ใจตองไม่ได้จดจำไม่ได้ลำดับว่าพูดอะไรเข้าใจอย่างนี้ก็หลับทางหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายก็เหมือนกันนะมันหลับไหลมาเงี้ยตลอดทีนี้พอมาเจริญสติเนี่ยปลุกให้ตื่นหลวงพ่อเทียนจึงประกันว่าอย่าหลับตานั่นว่าท่านก็เน้นแรงๆเลยแต่เราก็นั่งหลับตาเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันเคยมานานเคยมานานไปห้ามไม่ได้หรอกทีนี้พอมาเจริญสติปลุกตื่นทางกายลืมตาลืมหูลืมตาท่านบอกปฏิบัติให้ลืมหูลืมตาอย่าหลับหูหลับตาทำเราก็ยังว่ากันใช่ไหมเวลาเราทำอะไรทำมันหลับหูหลับตาความจริงก็ไม่ได้หลับหรอกแต่ใจมันไม่รับรู้ในสิ่งที่มากระทบนะทีนี้ใจหลับเป็นไงหลับตานี่พอนึกออกใช่ไหมหลับตาหลับหูนี่พอนึกออกแต่ใจหลับเป็นยังไงใจหลับมันไม่ได้อยู่ที่นี่หมายความว่ามันดับจากที่นี่แล้วมันไปตื่นที่อื่นสมมติว่าเรานั่งเนี่ยจะงานเมื่อวานในตรงนั้นมันสั่งไม่เรียบร้อยจะทำยังไงดีหนอคิดไปอาจจะใจไปอยู่นู่นอยู่บ้านกรุงเทพมันหลับจากที่นี่แต่มันไปปรากฏที่นู่นมันฝันไปละไอ้ตัวที่จิตไปฝันจากที่อื่นเนี่ยออกจากกายไปสู่ที่อื่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันฝันนะมันไม่ได้ตื่นมันหลับแล้วก็ฝันไปฉะนั้นพอเรามาเคลื่อนไหวมันก็กระตุกให้ตื่นตัวเหมือนเราไปปลุกคนอะเราเรียกไม่ได้ยินไม่ตื่นเราก็เอามือไปตบแรงๆเขย่าแรงๆตื่นรู้สึกตัวขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะเราจะมานั่งหลับกำหนดลมหายใจก็เหมือนไปกระซิบบอกเบาๆตื่นแต่คนมาหลับลึกแล้วมันตื่นไม่ได้นะเขย่าแรงๆบางแห่งต้องเขย่าไม่พอนะเอาน้ำสาดด้วยมันถึงจะตื่นคนที่มันหลับลึกจริงๆเหมือนกันการหลับทางใจนี่ปลุกยากมากเพราะว่าหลับมานานนานมากแล้วการหลับก็เป็นภาวะผ่อนคลายและมีความสุขประการหนึ่งเขาเรียกว่านิวรณ์นะที่มันเป็นขวางกั้นเพราะนั้นตัวหลับก็จึงเป็นตัวนิวรณ์ขวางกั้นแต่เราก็จะอดหลับไม่ได้เพราะว่าเราเคยชินเนี่ยจนกว่าเราจะปลุกสติให้ตื่นแล้วตื่นอีกตื่นแล้วตื่นอีกตื่นร้อยครั้งพันหนหมื่นครั้งแสนหนจนกระทั่งมันตื่นโดยสมบูรณ์ตื่นแบบเต็มใจตื่นแบบไม่กลัวนะ
ไม่กลัวที่ไม่เสียดายในการไม่เสียดายในความสุขกล้าที่จะตื่นนะตรงนั้นด้วยกล้าที่จะตื่นเพราะเวลาหลับมันก็มีอยู่แล้วคือเวลาหลับมาทั้งคืนไม่ต้องไปหลับอีกก็ได้นะอันนี้คือคำว่าความหมายคำว่าสตินะตัวแล่นไปในภาษาวัตถุนะภาษาใจก็เลยตัวตามดูตัวส่องดูตัวระลึกดูตัวเอ็กซเรย์ภาษาใจภาษาที่เข้าไปเห็นสิ่งนั้นชัดนะอย่างเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของพยาบาลก็ได้ง่ายๆแต่หน้าที่ที่จะฟิล์มอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยต้องเป็นหน้าที่ของหมอนะเพราะนั้นสติเนี่ยเหมือนกับพยาบาลแต่ปัญญาเนี่ยเหมือนหมอนะอ่านฟิล์มโอ้ตรงนี้มันเป็นอันนี้อ่านฟิล์มสั่งยาบอกวินิจฉัยโรคการรักษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอเหมือนกันสติมีหน้าที่ระลึกให้รู้อะไรนะอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองแล้วก็ปัญญาตามไปก็คือตัวหมอนั่นแหละเข้าไปเยียวยารักษาแก้ไขอย่างสติสมมติปวดหลังปวดเอวปวดขาสติมันก็บอกว่าปวดมันบอกนั่นเองนะบอกแล้วก็ตัวสัมปชัญญะตัวปัญญานี่หมายถึงว่าตัวปัญญาที่จะทำหน้าที่ได้ถูกต้องเป็นปัญญาที่เนื่องด้วยสัมปชัญญะเพราะนั้นสัมปชัญญะกับปัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเมื่อไรมีสติตามดูดึงใจกลับมาได้เกิดสัมปชัญญะนะถ้าดึงใจกลับมายังไม่ได้สัมปชัญญะก็ยังไม่เกิดเหมือนกับเราจะจุดเทียนนี้นะไฟไม่ขีดไฟก็มีแล้วเทียนก็มีแล้วทีนี้เรากดไฟแช็กขึ้นหรือขีดไม้ขีดขึ้นอ่ะถ้ายังไม่จุดเทียนเนี่ยมันสำเร็จไหมหน้าที่ที่จุดเทียนสำเร็จไหมไม่สำเร็จเพราะไฟแช็กหรือไม่ขีดเดี๋ยวมันก็ต้องดับก็ต้องรีบเอาไปจุดเทียนเพราะจุดเทียนได้สำเร็จเนี่ยเรารวมไฟที่อยู่ที่ไฟแช็กหรือไม่ขีดกับเทียนเข้าด้วยกันได้สำเร็จนั่นเทียนเล่มเฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับรูปไฟแช็กที่กดขึ้นเป็นแสงเหมือนกับนามเอานามกับรูปไปรวมกันสำเร็จเกิดอะไรขึ้นแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปเป็นไงตามองเห็นเมื่อตามองเห็นต่อไปเลยให้รู้จักนี่เห็นไหมตามลำดับเหมือนกันอานิกายถ้ายังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาเลยมันก็คือไม้ทั้งแท่งนะเสร็จแล้วเราก็ทำหน้าที่ปลูกการปลูกตัวนี้ก็เหมือนเราขวนขวายหาไฟแช็กนี่แหละหาอุบายนะเพราะไฟก็มีอยู่แล้วเทียนก็มีอยู่แล้วแต่หาอุบายทำให้สกิดให้ไฟนั้นเกิดขึ้นก็ต้องขีดต้องทำเพราะนั้นการกระทำตรงนี้เองเรียกว่าปฏิบัตินะปฏิบัติคือทำลงไปทำไมไม่ใช้คำว่ากรรมคือการกระทำล่ะทำไมใช้ว่าปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้หมายความว่าปฏิบัติแบบทวนกระแสนะคือทำแบบทวนกระแสปฏิเนี่ยถ้าทำตามกระแสก็ไม่ชื่อว่าปฏิบัติอย่างชาวบ้านเขาทำงานเนี่ยทำไมจึงไม่เรียกว่าปฏิบัติทำทั้งวันแปลกใจไหมเราก็ทำทั้งวันเหมือนกันชาวบ้านก็ทำงานทั้งวันก็แถมได้เงินอีกได้งานอีกแต่ทำไมเราไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมล่ะพอนึกออกไหมเพราะทำตามกระแสคือทำตามความอยากอยากจะได้เงินถ้าไม่ได้เงินน่ะเขาทำงานไหมก็ไม่ทำเห็นไหมมันมีเงื่อนไขแต่ของเรานี่ทำแล้วก็ไม่ได้เงินแต่ก็ทำเพราะมันทนกระแสความอยากหรือไม่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นนะไม่อยากมาก็ต้องมานี่เห็นไหมก็จึงเรียกอาการอย่างนี้ว่าปฏิบัติยังไงนะแต่ชาวบ้านเขาจะไปจะตื่นจะล้วนได้มีเงื่อนไขนั่นน่ะว่าต้องได้อะไรสักอย่างแต่เรามานี่ไม่ได้อะไรเป็นวัตถุเลยนะนี่
จึงเรียกว่าปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านเขานำเอาตัวทวนกระแสเข้าไปใส่ปั๊บเนี่ยนะชาวบ้านเขาทำงานเขาก็ปฏิบัติเพราะนั้นสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยญาติโยมชาวบ้านจึงเป็นพระอริยบุคคลมากกว่าพระเนี่ยพอหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็นำเอาตัวปฏิบัติเข้าไปใส่กับตัวการกระทำก็รู้ทำได้ไวเพราะการกระทำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ใส่สติสัมปชัญญะเข้าไปนี่น่ะมันก็เป็นตัวธรรมะเป็นตัวกรรมฐานเลยทีนี้ถามว่าทำไมเราก็รู้อยู่ชาวบ้านก็รู้อยู่ว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงสติปัฏฐานก็รู้อยู่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เดี๋ยวนี้ตรัสเอาไว้เมื่อก่อน 2,000 กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นคำสอนท่านยังอยู่แต่ทำไมชาวบ้านไม่ทำล่ะแปลกใจไหมเพราะขาดศรัทธาขาดแรงจูงใจนะขาดศรัทธาขาดแรงจูงใจรู้ว่านำสติสัมปชัญญะเข้าไปสู่การกระทำกับการทำงานเนี่ยทำได้ก็รู้อย่างดีด้วยประการสำคัญจึงขาดแรงจูงใจขาด motivation นะขาดตัวกระตุ้นเพราะนั้นมานี้เราก็ส่วนตัวหนึ่งเราจะมานี้ได้เราต้องศรัทธามากนะถึงมาได้มาที่นี่ง่ายเสมอเลยเนาะเดินทางทั้งไกลมาก็ยากทางก็ไม่ดีงานก็จะลาได้นะมีลูกมีหลานมีสามีภรรยามีครอบครัวรับผิดชอบเยอะแยะแต่เราก็มาได้เพราะเรามีแรงจูงใจเรียกว่าศรัทธาอันที่หนึ่งนะเมื่อมีศรัทธาแล้วมาถึงแล้วจะมานั่งมานอนอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเฉพาะแรงจูงใจก็ยังไม่สำเร็จนะต้องขวนขวายต้องขวนขวายทำนะเรียกว่าความเพียรนะความเพียรตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่จะนำไปสู่ตัวปฏิบัติเพียรหรือวิริยะวีระวิริยะเพียรวีระตัวนี้กับอุตสาหะนี่ต่างกันนะอุตสาหะนี่ชาวบ้านก็อุตสาหะนี่ชาวบ้านขยันทำงานเราบอกชาวบ้านมีความเพียรนี่ไม่ใช่นะแต่ถ้าหากว่าเวลามาปฏิบัติธรรมเราคนนี้มีความเพียรมีวิริยะแต่ไม่ใช่อุตสาหะต่างกันยังไงวิทยาอุตสาหะแต่มักจะใช้ร่วมกันใช่ไหมสังเกตไหมวิทยาอุตสาหะนี่ใช้ร่วมกันแต่ว่ามันคนละอย่างถ้าทำแบบคำว่าวิริยะเนี่ยมันมีจำกัดความมันอยู่สี่ความหมายหนึ่งระวังสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นสมมตินั่งไปนั่งมาเนี่ยไอ้ความง่วงเนี่ยเป็นสิ่งพึงปรารถนาไหมเป็นสีหน้าปรารถนาความง่วงเนี่ยไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมเราง่วงล่ะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะก็ระวังไม่ให้เกิดแต่มันก็เผลอง่วงจนได้ล่ะเมื่อเผลอง่วงทำไงหน้าที่อันที่สองคือแก้ไขตัดความง่วงนั้นออกให้ได้แก้ไขให้ได้ทำให้ตื่นให้ได้นี่เขาเรียกว่าวิริยะกล้าทำอ่ะแต่บางคนก็ไม่กล้านะเสียดายง่วงแล้วมันซึมมันสุขดีอ่ะมันผ่อนคลายดีไอ้การที่จะทำให้ตื่นเนี่ยมันเสียดายตรงนั้นไม่กล้าทำนี่ก็เรื่องไม่มีความเพียรไม่กล้าตัดออกไปง่วงต่ออย่างนี้นะอันที่สามเมื่อมันตื่นตัวแล้วมันหายง่วงแล้วต้องอย่าให้มันหลับต่อปลุกให้ตื่นอยู่เสมออันที่สี่รักษาความเข้มแข็งของการตื่นนั้นไว้ได้นี่เขาเรียกว่าวิริยะมีสี่ความหมายหนึ่งระวังสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นสองเมื่อมันเผลอเกิดก็แก้ไขตัดออกไป 3. ทำสิ่งที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่พึงปรารถนาในที่นี้ความตื่นตัวรู้ตัวใช่ไหม 3. เมื่อสิ่งที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้ได้นี่เรียกว่าวิริยะแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยองค์4นี้เขาเรียกอุตสาหะขยันทำงานทั้งวันแต่ไม่มีวิริยะนะไม่มีวิริยะขยันทำนะไอ้ตัวขยันทำนี่ก็เรียกว่าตัวอุตสาหะแต่ตัวกล้าทำกล้าแก้ไขกล้าตัดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกไปเรียกว่าวิริยะตัวขยันแต่ไม่กล้าที่จะไปทวนกระแสนี่เรียกว่าอุตสาหะนะมันใกล้ๆกันนะยังแต่กลับกันนิดเดียวนะองค์ประกอบอันที่หนึ่งคือหนึ่ง
มีศรัทธาบันดาลใจใช่ไหมอันที่สองมีความเพียร ที่จะลงมือทำได้นี่ไม่ใช่ว่าจู่ๆทำได้แต่ว่าเราไม่ค่อยลำดับให้เห็นสภาวะนั่นเองเรามาขนั่งยกมือเลยไม่ต้องคิดนึกอะไรนะเป็นศรัทธาในความเพียรเราคิดแต่ว่าในแง่ของภาคปฏิบัติโดยพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ตามมันมีเหตุมีผลมีความเป็นไปได้ต้องมีเหตุมีผลว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรต้องอธิบายได้ในสิ่งที่เราทำถ้าเราทำแล้วไม่เห็นไม่เห็นผลไม่เห็นต้นไม่เห็นตอนไม่เห็นที่ไปที่มาก็เรียกงมงายใช่ไหมทำด้วยความหลงก็ไม่เกิดผลอีกนะทำด้วยความงมงายแต่ทำแล้วในสิ่งนั้นเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่ไปเห็นมาเห็นต้นเห็นปลายเราเรียกว่าเป็นการสร้างตัวภูมิธรรมภูมิปัญญาต่อมาถ้าทำได้แล้วล่ะทำความเพียรทั้ง4อย่างได้แล้วล่ะขจัดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเมื่อมันเกิดขึ้นขจัดออกไปได้สร้างสิ่งที่พึงปรารถนาเกิดขึ้นสร้างได้แล้วรักษาไว้แล้วต่อไปทำไงสิ่งที่จะทำความเพียร4ประการให้สำเร็จนั้นก็ต้องตามมาด้วยการคอยระลึกอยู่เสมอคอยเตือนตัวอยู่เสมออันนั้นก็คืออะไรสตินะเมื่อตั้งสติได้รวมกายรวมใจมาอยู่ด้วยกันได้ตัวนั้นเรียกว่าสมาธิเราไม่เรียกสัมปชัญญะละความจริงตัวสมาธินี่มันตัวเชื่อมระหว่างนะคือไฟเนี่ยพอจุดปั๊บเนี่ยเปลวมันต้องตั้งนะถ้าลมพัดเนี่ยถึงแม้เรากดไฟแช็กเป็นแล้วก็จุดเทียนได้แต่มันจะติดไหมเพราะอะไรเพราะมันมีลมมาพัดอยู่เนี่ยเงื่อนไขมันเห็นไหมการที่จิตปั๊บเปลวมันตั้งปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเปลวมันตั้งนี่เขาเรียกว่าสมาธิแล้วตาแล้วเห็นชัดนี่คือปัญญาเพราะนั้นตัวองค์ประกอบอีก3ตัวองค์ประกอบศรัทธาและความเพียรให้เป็นไปได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาเนี่ยองค์ประกอบในเป็นส่วนที่จะทำให้ความเพียรตรงนั้นเป็นผลเพราะนั้นท่านจึงเน้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะจึงใน5ประการเนี่ยท่านถือเอาสติไว้เป็นตัวกลางเนี่ยศรัทธาและความเพียรจะมีผลแล้วก็สมาธิปัญญาจะเกิดต้องมีสติเป็นตัวข้อกลางคอยเชื่อมทั้งสองด้านเนี่ยให้เห็นชัดนะอันนั้นในที่นี้กำลังทำความเข้าใจความหมายก็เรียกว่าสตินะพอเราใช้คำสองคำใช่ไหมเบื้องต้นเมื่อวานสติสัมปชัญญะเช้านี้ก็จะพูดถึงคำสองคำให้กระจ่างนะในตัวของเราเนี่ยตัวที่จะระลึกได้เนี่ยคำว่าสติเนี่ยต้องเป็นสติที่ทวนกระแสการที่เราคอยระลึกทวนกระแสเพราะจิตของเรานั้นมันจะไหลไปตามกระแสกระแสเดิมของเราคืออะไรกระแสรู้หรือกระแสไม่รู้กระแสอวิชชากระแสหลงลืมกระแสหลับไหลกระแสติดในกามคุณกระแสรักสบายเนี่ยกระแสเดิมเขาจิตเขาจะไปตรงนั้นแหละแต่มาเริ่มต้นด้วยความไม่รู้มันถึงไปอย่างนั้นมันถึงไปสู่กามไปสู่เกียดไปสู่กินไปสู่ความหลับไหลไปสู่ความหมกมุ่นไปสู่ความขี้เกียจไปสู่ความเพลินไปสู่ความฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเนี่ยมันไปจากตัวไม่รู้ตัวเดียวพอเราพูดอย่างนี้สงสัยเอ๊ะไม่รู้เลยก็รู้อยู่นะแต่มันไม่ใช่รู้ที่เป็นวิชานะมันรู้แบบสัญชาตญาณรู้ก็สองรู้นะรู้สัญชาตญาณหมูม้ากาไก่มันรู้นะมันไข่มาสักพักมันก็รู้จักฟักของมันสุนัขออกลูกมาก็รู้จักเลี้ยงของมันหาอาหารให้ลูกมันก็รู้นะนี่คือรู้สัญชาตญาณคนก็สัตว์เสมอกันเลยรู้ตอบสนองต่อสัญชาตญาณรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าวิชานะที่คำไม่รู้ในที่จะทำให้เกิดปัญหานี่คือไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างสมมติว่าปวดด้วยหนาวเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเรารู้ตามกระแสก็คืออุ๊บเราปวดเราเมื่อยเราหนาวเราคิดไปไหลไปเห็นไหมไม่รู้ก็คิดไปแต่พอมารู้ตามความเป็นจริงอ๋อการปวดการเมื่อยการหนาวนี่มันเป็นอาการนะมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็แก้ไขนั่นเองลักษณะที่รู้โดยที่ไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดไม่ไหลไปกับสิ่งที่มันเกิดนี่เราเรียกว่ารู้เท่าทันแต่ถ้ารู้แล้วไหลไปตามนั้นเขาเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันเป็นอวิชชารู้ตามสัญชาตญาณแต่พอรู้แล้วอ๋ออันนี้มันเป็นอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนที่เราอยู่ในที่นอนมันยังอุ่นอยู่เลยพอลุกขึ้นมาทำไมมันหนาวเพราะผ้าห่มมันบางเนี่ยมันก็รู้เท่าทันอ้าวมันบางเราทนได้ไหมเราทนได้ทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ไปไงเสริมผ้าเข้ามาอีกหน่อยเสริมผ้าเข้ามาแล้วก็พอทนได้ลักษณะพอทนได้นี่เองท่านเรียกว่าสุขลักษณะที่ทนไม่ได้เรียกว่าทุกข์ที่ทนได้มากก็สุขมากทนได้น้อยก็สุขน้อยเพราะฉะนั้นทุกข์แปลว่ามันทนได้ยากแต่ว่าสุขแปลว่าทนได้ง่ายเพราะนั้นสุขกับทุกข์จึงเป็นอันเดียวกันต่างแต่ว่ามันทนได้ง่ายหรือยากเท่านั้นถ้ามันทนได้ยากก็เรียกว่าทุกข์ถ้าทนได้ง่ายก็เรียกว่าสุขแน่ทีนี้ตัวสติที่เราจะนำมาทำเนี่ยให้เป็นสติที่หยาบๆซะก่อนเพราะสตินี้มี4ชั้นนะสติชั้นต้นสุดเนี่ยสติที่คอยระลึกในส่วนกายแล้วในส่วนกายนี่มันก็แยกออกไปอีกนะอย่างที่เราส่วนเมื่อกี้เรื่องลมหายใจเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของกายเห็นไหมอันที่หนึ่งเยอะเลยไหมตั้งแต่ที่ข้างว่าที่ข้างที่ข้างว่าสี่ข้างว่าอัสสัสสันโตที่ข้างอัสสัสสามิติปัชานาติหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้เห็นไหมเริ่มรู้เรื่องทางกายเรื่องรู้หายใจกันที่ข้างว่าปัสสันโตที่ข้างปัสสัสสามิติปชาเนติหายใจออกยาวก็รู้หายใจออกรัสสังวาอัสสัสสันโตรัสสังอัสสัสสามิติปชาติหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเริ่มตั้งแต่นี้ไปตั้งเอามาบัญญัติว่าเป็นอานาปานสติแต่เราพวกเราจะทำอานาปานสติตอนไหนสองเวลาหนึ่งตอนออกกำลังกายสองตอนก่อนนอนนะเอามาใช้สองช่วงนี้ที่กำหนดจริงๆนะแต่ความจริงก็อานาปานต้องใช้ตลอดแหละแล้วแต่ลึกได้แต่เราไม่ใช้เป็นหลักไงพอเราจะใช้เป็นหลักซึ่งเราจะสวดในวันต่อไปก็คือใช้อิริยาบถ4กับอิริยาบถย่อยมาร่วมกันเพราะอะไรเพราะลมหายใจมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมโนทิวคือเป็นระบบเดียวแล้วก็เป็นออโต้ด้วยกำหนดไม่กำหนดมันก็ทำงานมันอยู่อย่างนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะยากสำหรับคนปัจจุบันหลวงพ่อเทียนแล้วก็ท่านมาใช้อันที่2อันที่3ร่วมกันอันที่1นี่ลมหายใจนะอันนี้ทางกายนะทางกายแบ่งเป็น6เราก็มาใช้อันที่2ที่3คืออิริยาบถ4ตอนนี้เราใช้อิริยาบถนั่งใช่มั้ยแล้วใช้อิริยาบถย่อยร่วมไปด้วยยกมือสร้างจังหวะขณะสร้างจังหวะมันก็มีอิริยาบถย่อยต่อไปอีกพับตาอ้าปากเหลียวซ้ายแลขวาพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยการใช้2 อย่างเนี่ยเข้ามาเป็นหลักมันจึงก็จึงยากขึ้นกว่าลมหายใจอีกนิดหนึ่งก็เลยรู้ง่ายไงมันรู้ง่ายแล้วก็มีหลายจังหวะแต่ลมหายใจมีจังหวะเข้ากับออกแค่2จังหวะแต่ว่าใช้อิริยาบถ4กับอิริยาบถย่อยมารวมกันมันเยอะแยะเลยจังหวะเป็นร้อยเป็นพันมันก็เลยหลากหลายทำให้การพัฒนาสติเจริญเติบโตได้ไวเพราะมันมีตัวเสริมถ้าจะว่าไปก็รากเสริมมันเยอะถ้าใช้ลมหายใจมันมีแค่2รากแต่ใช้อิริยาบถ4บุญย่อยมันมีเป็นร้อยรากพันรากต้นไม้เป็นต้นไม้ก็โตไวดิมันออกดอกออกผลได้ไว
ดังนั้นหลวงพ่อเทียนถึงกล้ารับรองว่าโอ้ไม่ต้องถึง7ปีหรอกถ้าทำงี้นะแค่3ปีเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยเห็นไหมเพราะมั่นใจว่าถ้าสติสัมปชัญญะตามทันอาการของการเคลื่อนไหวจริงๆชัดๆเนี่ยมันจะไวเพราะอะไรเพราะตัวเสือมันเยอะพับตาก็รู้อ้าปากก็รู้หายใจก็รู้แล้วแถมเคลื่อนไหวเป็นจังหวะมือตั้งอีก14จังหวะแล้วขยับซ้ายขยับขวานี่เห็นไหมนี่แต่เรื่องกายอย่างเดียวนะในส่วนที่2และที่3คืออิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยพออันที่4อันนี้ตัวเสริมเข้ามาคือธาตุที่เรายกไหวๆอยู่เนี่ยเป็นธาตุอะไรถ้าไม่มีธาตุตัวนี้เรายกไม่ได้นะธาตุอะไรที่ทำให้เราไหวได้นะธาตุอะไรธาตุลมมาเราไหวได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้ลมเข้าลมออกลมทำให้เราเคลื่อนไหวแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ได้เนี่ยนั่งตรงอยู่ได้เนี่ยไม่ล้มลงไปเนี่ยเพราะธาตุอะไรธาตุดินนะทำให้เราเข้มแข็งอยู่ได้เนี่ยธาตุดินตาเราเห็นได้หูเราได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสได้เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงรู้เพราะธาตุอะไรธาตุไฟนะตามันเป็นเหมือนแสงสว่างอันหนึ่งใช่ไหมเหมือนไฟหน้ารถมันไฟหน้ารถเพราะธาตุไฟธาตุอายตนะทั้งหกจึงทำงานรู้จักอะไรเป็นไรคอมพิวเตอร์ใช้เครื่องถ้าไฟไม่เข้าเป็นไงไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนคนตายนี่เหมือนกันธาตุไฟก็ทำให้เรารู้อายตนะทั้งหมดทำงานนะแล้วก็ประสานธาตุทั้งสามเข้าด้วยกันคือธาตุน้ำทำหน้าที่ได้พอดีรถทั้งคันเนี่ยไม่มีม้วนน้ำเลยวิ่งได้ไหมโยงไม่ได้นะไม่ได้ทั้งสามธาตุดินน้ำดินลมไฟเนี่ยถ้าไม่มีธาตุน้ำทั่วไปทำงานไม่ได้เลยบอดแบตคุณจะดีขนาดไหนก็ตามเชื้อเพลิงคุณจะดีขนาดไหนก็ตามรถคุณยี่ห้อดีขนาดไหนก็ตามไม่มีม้วนน้ำเสร็จเลยนะตัวประสานนี่คือความสำคัญของคำว่าสติระลึกไปในกายระลึกอะไรบ้างเรื่องลมหายใจและลึกเรื่องอิริบทใหญ่อิริบทย่อยและลึกในเรื่องธาตุและเมื่อธาตุก็ยังระลึกมันยังเห็นยากไปในธาตุนี้ในตัวของเราเนี่ยมีชิ้นส่วนประกอบกันกี่ชิ้น32ชิ้นใช่ไหมนับตั้งแต่ผมนะขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆเอ็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ากระดูกเนื้อเตาตับพังผืดเลือดน้ำดีน้ำสลองน้ำแปลว่าไปถึง32อย่างอันนี้เราไม่ต้องไปดูทีละอย่างนะถ้าว่าเรื่องอาการให้ดูอาการในขณะนี้อาการของเราเป็นยังไงเย็นบางคนอาจจะร้อนผ้าหนาไปหน่อยนั่งตรงนี้รู้สึกแข็งหรืออ่อนแข็งทำให้ปวดเคร่งตึงไหวพวกนี้เป็นอาการของธาตุอาการของอวัยวะ32ส่วนมันไม่ใช่แสดงออกทีละส่วนนะคำว่าปวดตัวนี้มันเกิดจากอาการอันไหนนี่ทุกอาการมันไปแสดงตัวนั้นหมด32อาการคำว่าหนาวกับ32อาการเนี่ยมันบอกถึงความหนาวก็ดูอาการมันอันนี้ก็ง่ายขึ้นนะเห็นอาการและในขณะเดียวกันนี่ของที่ไม่ดีจากที่มันแสดงอาการเนี่ยอาการทางกายมันไม่ดีคืออะไร ก็มันทำให้ปวดนั่นแหละนี่อาการของเสียนะถ้าใจของเราไม่มีสติใจของเราก็พลอยไม่ดีด้วยก็คืออึดอัดขัดแย้งเศร้าหมองหดหูฟุ้งซ่านอาการไม่ดีของกายของใจนี่เรียกว่าอะไรอสุภะไม่งามคนนั่งหลับนี่งามไหมไม่งามนะเพราะมันอาการมันบอกถ้าคนนั่งตื่นนี่จะยิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้แต่คนนั่งหลับเนี่ยบึ้งอย่างเดียวบูดอย่างเดียวก็นั่นแหละอันนี้เห็นไหมเขาเรียกอสุภะพิจารณาไปด้วยดังนั้นในอาการทั้ง6อย่างกายดูทั้ง6อย่างนี้แต่ไม่รู้ไม่ได้ดูที่อย่างนะดูเพียงอาการของมันอาการเคลื่อนไหวความจริงจะแบ่งแค่เป็นสองหมวดนั่นแหละใหญ่ๆ
หายใจก็การเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่ก็เคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยก็เคลื่อนไหวธาตุสี่ก็เคลื่อนไหวนี่เคลื่อนไหวเข้าไปสี่แล้วใช่ไหมแต่อาการมีแค่สองอาการที่แสดงให้เห็นมีแค่สองคืออาการ32กับอสุภะอาการนั้นได้รับการแก้ไขมันก็จะเป็นสุภะอาการที่จะดีถ้าไม่รับการแก้ไขนั่งไปนานๆยิ่งปวดยิ่งเมื่อยยิ่งขี้เหียดอาการก็มี2อาการอาการทางรูปแสดงถึงการปวดเมื่อยเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงอาการของนามก็คือความพอใจความไม่พอใจความหงุดหงิดฟุ้งซ่านอึดอัดขัดแย้งขัดเคืองพวกนี้อาการไม่ค่อยดีแล้วนี่ก็อสุภะเห็นไหมแค่พิจารณากายก็หมดเดียวนี่เกือบครบละเขาเลยตั้งไว้เป็นหลักไงนี่ถ้าสติคอยระลึกไปในสิ่งนั้นเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เราสวดเมื่อกี้ตามทันไหมที่ว่าไม่ตามทันไหมนึกภาพออกนะไม่สับสนนะลำดับให้ดีแล้วจะเห็นว่าโออันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติเพราะตามปกติถ้าเราจิตของเรามันไม่ทวนต่อสิ่งเหล่านี้มันไปที่ไหนล่ะมันก็ออกจากกายไปละนั่งที่นี่มันหนาวอยากจะไปที่นอนมันก็ไปนอนอยู่เนื้อในใจนะแต่กายนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจไปนอนอยู่ที่นู่นอาจจะไปนอนในห้องอุ่นๆไปนอนในห้องที่มีฮีทอุ่นๆนะหรือไปนั่งกองไฟที่มันโพล่งๆหน่อยนั่งใกล้เตาไฟใจมันไปที่นู่นละมันไม่อยู่ที่นี่แล้วมันทุกข์การที่เราอยู่กับความจริงเนี่ยคนไม่ค่อยอยู่ความจริงเพราะอะไรเพราะมันทุกข์นะขณะนี้มันหนาวมันปวดเนี่ยมันสุขที่ไหนใจไม่อยากอยู่หรอกใจมันก็หนีไปสร้างอาณาจักรใหม่ของมันอันนี้ เป็นสัญชาตญาณไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นอย่างนั้นหมดแต่การที่เราสามารถดึงใจมาอยู่ความจริงให้มันรับรู้ต่อการหนาวการร้อนการปวดการเมื่อยการตึงการเคร่งเนี่ยให้อยู่อย่างรู้ทันเนี่ยเราเรียกว่าปฏิบัติทวนกระแสไงมันทวนกลับแทนที่มันจะไหลไปกับไอ้สัญชาตญาณใช่ไหมแต่มันกลับมาอยู่กับความจริงดังนั้นตรงนี้ว่าสัจจะทุกขสัจตรงนี้ทุกอริยสัจเป็นอริยสัจข้อหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเข้าสู่อริยสัจเลยขณะนี้ไม่มีใครสุขนะทุกนั้นน่ะกายแล้วใจมันมายินดีอยู่กับทุกเห็นทุกอันนี้ได้เนี่ยนี่เรียกว่าปฏิบัติคือทวนกระแสตามปกติคนทั้งหลายที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี้เขาจะอยู่ไม่อยู่อ่ะกายก็ไม่อยู่นู่นไปหาที่มันอุ่นกว่านี้ใจก็ไม่อยู่ใจก็ไปหาเรื่องที่มันสนุกกว่านี้นี่เรียกว่าปฏิบัติทวนกระแสนะฉะนั้นในเรื่องของตัวกายที่ตัวสตินี้ให้เอามาเขาเรียกอะไรให้มันมาอยู่ด้วยกันให้มันมาสัดสีมากระทบกันเรื่อยๆเคยได้ยินไหมว่าเขาเอาไม้ไผ่สองชิ้นเนี่ยมาสีกันแล้วมันเกิดไฟเคยได้ยินไหมเคยทำบ้างไหมไม่เคยได้ยินแต่ไม่เคยทำถ้าไปทำจริงๆถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครทำให้ดูก่อนเนี่ยจะทำเป็นไหมทำเป็นไฟไหมเอามาเคยนะเอาไม้ไผ่มาได้ยินเนี่ยได้ยินอย่างที่เราได้ยินเนี่ยเอาไม้ไผ่สองชิ้นมาถูกันนั่งถูตั้งเป็นชั่วโมงพอไปจับดูที่เราถูมันก็ดูดๆนะแต่ไม่มีไฟก็เลยสรุปว่าไม่จริงอ่ะเอาไม้ไผ่มาสีกันมันจะเกิดไฟไม่จริงโบราณหลอกทีนี้ต่อมาวันหนึ่งมีได้โอกาสได้พบหลวงพ่อองค์หนึ่งก็มาบอกท่านหลวงพ่อบอกว่าเอาไม้ไผ่มาสองชิ้นมาสีกันเกิดไฟผมไม่เชื่อหรอกเอ้าทำไมก็ผมทำแล้วนี่ไม่เป็นเอาทำยังไงทำงี้โอ้ยไปทำทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่เป็นมันทำไม่ถูกว่างั้นจะเกิดไฟได้ไงเอ้าทำยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ลากแขนไปเลยนะมาเนี่ยผมจะทำให้ดูมีดคมๆมาผ่าไม้ไผ่เป็นสองชิ้นซีกซีกหนึ่งก็เหลาหน้าเหลาหลังบางเหมือนมีดเลยนะก็มาวางไว้ปักหลักขนาบหน้าขนาบหลังบางเหมือนมีดเลยนะไอ้ที่ตั้งไว้เนี่ยอีกซีกหนึ่งมันเป็นท้องร่องใช่ไหมไม้ไผ่นะเราก็เอาเขาท่านก็เอามีดมาทำเป็นปักบาดหันตรงนี้ให้มันรูเจาะทะลุร่องเลยแล้วก็หาฝอยหรื
นุ่นหรือฝ้ายเนี่ยมาแปะเอาไว้ตรงที่บาทมันนะที่มันทะลุทะร่องนะเอาร่องที่เจาะเป็นปากบาทนะมาจ้ำลงที่ไออีกอันหนึ่งที่มันวางเหมือนมีดเนี่ยก็ถูไปถูมาไม่ถึง3นาทีเนี่ยควรขึ้นตลบเลยเพราะตรงนั้นมันเสียดสีกันแดงใช่ไหมมันบังคับอยู่ตรงนั้นท่านก็จับพัดไปอันนี้ไงไฟลุกแล้วไงท่านทำบ้างที่นี่มาก็ทำบ้างก็ทำก็ปรากฏไฟก็ได้ข้อคำตอบว่าอ๋อการที่เราได้ฟังมาแล้วไปทำเนี่ยมันไม่ถูกบางคนอาจจะผิดเพี้ยนไปเลยนะแล้วก็เข้าใจผิดต่างหากไม่จริงคำสอนพระพุทธเจ้าหลอกกันชัดๆเห็นแล้วไม่เห็นทำแล้วไม่เห็นเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงมีอะไรมีกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ไงขนาดเรื่องวัตถุนะเราฟังมาบิณฑบาตไม่เคยว่านึกบอกว่าเจ้าบ้านไม่ต้องบิณฑบาตวันนี้บอกอีกทีก็ได้เข้าไปวันนี้บอกก็นิมนต์พระไปรับอาหารบิณฑบาตนะครับเราบิณฑบาตวันนี้อีกวันนึงเพราะจะให้พระเราได้ปฏิบัติเต็มที่เหมือนกันพอที่เรามาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อเหมือนกับจะมาไปพบหลวงพ่อนั่นแหละแต่นั้นพบโดยบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจไปพบแต่เล่าให้ท่านฟังอย่างผมทำอย่างนี้มันไม่เกิดไฟอ่ะท่านก็ทำให้ดูแล้วเกิดเพราะนั้นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดตัวสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องมีสองประการอันนี้จำไม่ดีนะหนึ่งท่านใช้คำว่าปรโตโคสะ สองโยนิโสมนสิการไอ้คำว่าปรโตโคสะฟังจากผู้อื่นนะฟังจากใครท่านเปลี่ยนศัพท์นี้สมัยว่ากัลยาณมิตรเพราะนั้นเรามาที่นี่หนึ่งเราได้กัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ทุกท่านอยู่ที่เป็นกัลยาณมิตรคือเหมือนกับทำหน้าที่เหมือนกับหลวงพ่อองค์นั้นที่มีประสบการณ์มาก่อนในการสีไฟสองในองค์ประกอบของกัลยาณมิตรมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างนะอย่าสับสนนะว่าเหตุให้เกิดสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างหนึ่งกัลยาณมิตรแต่ในตัวกัลยาณมิตรจะสมบูรณ์มีองค์ประกอบอีกสองอย่างคือกัลยาณสหายถ้าเรามานั่งปฏิบัติยกมือที่นี่คนเดียวชักไม่ค่อยสนุกเหมือนกันนะว้าเวเราเป็นบ้าคนเดียวได้ยังไงนะพอเห็นหลายๆคนมานั่งร่วมกันบ้านนี่ชักสนุกแล้วใช่ไหมเราไม่บ้าคนเดียวแล้วนี่หลายคนบ้าร่วมกันมีกำลังใจหน่อยนี่ได้กัลยาณสหายแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราจะมีพลังใจในการปฏิบัติก็ได้เพื่อนที่ปฏิบัติทางเดียวกันเรียกว่ากัลยาณสหายคือเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ไม่ดีเขาก็ไม่มาหรอกแต่ไม่มาไม่ใช่ไหมเขาไม่ดีนะเขาไม่มีเวลาที่จะมาร่วมกับเราสองในกลุ่มของกัลยาณสามกัลยาณสัมปวังโกได้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอะไรบ้าง 1. สงบสงัด 2. อาหารที่ดีเป็นธรรมชาติเป็นฟู้ดแบงค์นะ 3. ธรรมะที่เรานำมาปฏิบัติใช้วิธีการแบบกระตุ้นให้ตื่นนะ 4. ที่พักอาศัยก็พอนอนได้ไม่มีมดแมงแมลงแมงป่องมารบกวนมาไต่ตอมไม่รู้ว่าใครนอนเมื่อคืนนี้มดเข้าหรือเปล่ามีไหมถ้ามดเข้านี่ก็แสดงว่ามันก็ได้แผ่เมตตามันเลยเขาเลยไปเยี่ยมไปขอส่วนบุญแต่ถ้าหากว่าไม่มดแมลงแมงมดไม่ไปไต่ตอมก็ทำไมเพราะว่ามีส่วนบุญพอละนี่มีความสะดวกอีกหนึ่งความสะดวกของที่อยู่อาศัยสองสะดวกเรื่องอาหารน้ำไฟสามสะดวกในธรรมะที่ปฏิบัตินะ 4. สะดวกหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันไม่สร้างปัญหารบกวนกันแล้วปุคละสัปปายะอาหารสัปปายะอาวาสสัปปายะธรรมะสัปปายะปุคละสัปปายะสะดวกหมดเรียกว่ากัลยาณสัมปวังโกนะเห็นไหมในกลุ่มของกัลยาณมิตรก็แบ่งเป็น3นะสหายดีสิ่งแวดล้อมดีทีนี้อันที่สององค์ประกอบอันที่สองของการที่จะได้สติสัมปชัญญะต้องเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการหมายความว่าอะไรก็พร้อมหมดแต่เวลาเราเอาไปทำอ่ะเราถี่ถ้วนมั้ยแยบคายไหมถูกต้องไหม
ตัวถี่ถ้วนแยบคายถูกต้องตรงนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าอะไรก็ดีหมดแต่เอาไปทำให้ถูกต้องสติสัมปชัญญะก็ที่ดีที่ถูกก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะเราขาดโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสคำหนึ่งมนสิการคำหนึ่งโยนิโสหมายความว่าทำใจให้ถึงเหตุของสิ่งนั้นนะโยนิแปลว่าเหตุเกิดมนสิการว่าทำความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดนะขณะนี้เรานั่งเนี่ยมันปวดขาเนี่ยเหตุเกิดจากอะไรถ้าเราทำใจไม่พอถึงต้นเหตุจริงๆนะเราก็จะสรุปว่าเราปวดแต่พอทำใจลึกเข้าไปถึงต้นเหตุจริงๆอ๋อเราก็ไม่มีปวดมันมีเพราะอะไรเพราะมันมีรูปเพราะมันมีกายมันจึงมีปวดถ้ามันมีรูปไม่มีกายจึงปวดจึงไม่ปวดเพราะฉะนั้นการปวดนี่ไม่ใช่ปวดของเรานะปวดของกายอันนี้แล้วกายอันนี้ถ้ามันมีสติมีปัญญาขึ้นมาก็แก้ไขไปตามเหตุแล้วก็ทำใจให้ดูเป็นผู้ดูเท่านั้นเองการคอยเฝ้าดูเหตุที่มันเกิดนี้เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราจะเห็นกระบวนการมันชัดนะตรงนี้นะดังนั้นคำว่าสติคำเดียวก่อนนะที่พูดถึงมีเรื่องสัมปชัญญะไว้พูดพรุ่งนี้นะในเวลาไม่พอสงสัยไหมมีเวลาให้ถามอีก10นาทีจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอานาปาที่พูดมาเนี่ยตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาถึงตัวเนี้ยตรงไหนที่ไม่ชัดเจนสงสัยคุ้มเครือมีไหมนะพ่อถ้าพ่อนั่งไปรู้สึกว่ามันเย็นไปบ้างไหมครับมันไม่ได้น้อยหรอกปวดเท่าเดิมเลยแต่ใจเราไปรับรู้มันน้อยมันดูเหมือนน้อยหรือบางทีเราช่วยมันที่ปวดหนักๆก็บรรเบาไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็ต้องรู้เหตุนะดูเหตุมันถ้าที่ปวดน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราไปรับรู้มันน้อยมันก็ต้องไปรับรู้อะไรมันมากมันจะได้ไม่ปวดมากถ้าไปรู้ไปเพ่งมันมากๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมปวดนั่นนะเห็นไหมที่เราไม่สนใจมันเหมือนดูมันน้อยแต่ความจริงก็เท่าเดิมมันเลยถ้าไปสนใจมันก็เริ่มดีทีเพราะนั้นการปวดจริงๆมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรารู้สึกใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ที่กายเลยบางคนนั่งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่รู้สึกปวดอะไรบางคนนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงปวดแย่แล้วเพราะไปใส่ใจมันมากเกินไปมันเป็นอุปทานใช่ไหมนี่อ้าวใครสงสัยต้องเคลียร์นะต้องให้ชัดนะเวลาพาไปทำแล้วไม่ต้องมานั่งอธิบายกันดีว่างั้นเถอะมันต้องชัดตรงนี้ก่อนแต่ในกรณีที่เราไม่ชัดเอาทำตรงนี้ทำไงมันลืมไปแล้วเนี่ยอันนั้นก็ต้องนั่งไงก็ได้ครับนั่งไงก็ได้วิธีการอันนี้ดีอย่างหนึ่งตัวมันนั่งได้ทุกแบบไม่ใช่ว่าขาขวาขัดขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นไม่ใช่รูปแบบแบบนั้นนะแล้วการปวดตามร่างกายมันไม่มีอย่างเงี้ยก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปแก้ไขไปเรื่อยๆก็ความอาการที่ไม่พึงปรารถนาต้องบำบัดมันไปเรื่อยๆด้วยสติแล้วก็ดูที่เราทำไม่จำกัดอิริยาบถเนี่ยมีข้อเสียด้วยมีข้อดีด้วยว่าข้อเสียก่อนข้อเสียก็คือทำให้เราลื่นไหลได้ง่ายทำให้เราสบายทำให้เราเพลินใช่ไหมมันลื่นไหลมันเพลินมันสบายมันก็ลื่นไหลคิดไงแต่ถ้าเราอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆจิตมันไม่ค่อยลื่นไหลนะเพราะอะไรเพราะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันจิตมันก็จ้องอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันสบายพอสบายใจมันก็แอบไปคิดแหละใช่ไหมเพลินไม่ได้จิตของเราที่มันยังไม่มีสติเนี่ยถ้าเพลินปั๊บมันก็หาเรื่องคิดแหละถ้าเพลินปั๊บก็หาอันนี้ข้อเสียของมันนะแต่ข้อดีของมันนะข้อดีของมันก็คือเวทนาเราเบาบางที่เราเปลี่ยนได้เวทนาเบาพอเวทนาเบาก็ทำให้เราทำได้นานนะทำได้นานก็ทำให้ความต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วถ้าความง่วงมันไม่มีครับความง่วงอ๋อมันยังไม่ถึงเวลาจะมี ตอนถึงเวลาคุณนั่งไป2ชั่วโมงคุณไม่ขยับขยื่นคุณไม่ตั้งใจปลุกตัวให้ตื่นเดี๋ยวมันมาไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันก็มาแล้วเพราะนั้นเหตุเคยทำไปแล้วมันง่วงพอทำไปทำมานาน
หายง่วงเพราะว่าตั้งสติได้นะอันนั้นข้อดีนะของการไม่จำกัดอิริยาบถเนี่ยทำให้เวทนาคือความทุกขเวทนามันบางเมื่อมันบางก็ทำให้นั่งได้นานเมื่อนั่งได้นานความต่อเนื่องก็สูงเมื่อความต่อเนื่องสูงสติสัมยาก็มีโอกาสพัฒนานี่ข้อดีของมันข้อเสียก็ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้เพลินได้ง่ายเพราะนั้นเราแก้ไขความเพลินซะแก้ไขการลื่นไหลซะเนี่ยมันก็เป็นข้อดีทั้งหมดนะมันทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันแต่เราต้องแก้ไขให้เป็นนะหายสงสัยนะเอาละหายสงสัยแล้วก็เอาแค่นี้เราจะได้ทำเอ็กซ์ไซส์ก็ทำโยคะต่อไปThank you.